ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีกับรายการทุกกระจายใจกระจ่างยืนอยู่หน้าเสถียรธรรมสถานนะคะขณะนี้เราเห็นต้นไม้ที่ร่มรื่นวันนี้เป็นวันที่มีแดดค่ะรู้สึกฝนจะแห้งใน 2-3 วันเราจะเห็นว่าโดยการยืนอยู่ที่สูงเนี่ยเวลาเรามองลงไปต่ำเราจะมองเห็นทุกอย่างชัดเจนและสวยงามถ้าเรามองไปนะคะต้นโพไกลๆกำลังจะสลัดใบออกสีเหลืองทองทั้งต้นเลยค่ะมองลงไปอีกนิดนึงก็จะเห็นต้นลั่นทมกำลังมีบางส่วนที่จะร่วงแต่บางส่วนทิ้งไว้เป็นดอกไม้ที่งดงามต้นไทรสองต้นนี้ก็เป็นต้นไทรที่คุณแม่ได้มีโอกาสยกมาเป็นการช่วยเหลือมาก็ว่าได้จากวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซึ่งก็เป็นวัดที่คุณแม่เองก็ตั้งใจนะคะที่จะกตัญญูและระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อซึ่งเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ของคุณแม่ก่อนที่จะเข้าถ้ำนะคะคุณแม่อยากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่คุณแม่จะนั่งทำสมาธิในเวลาพระอาทิตย์อัสดงพระอาทิตย์ขึ้นทางฝั่งนี้แล้วก็ตกทางฝั่งนี้เวลาที่พระอาทิตย์ตกทางฝั่งนี้ค่ะเราจะเห็นแสงที่มากระทบกับยอดของพระเจดีย์แล้วก็สถูปมนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่ปลิวสวัยแล้วลมก็พัดผ่านเนี่ยค่ะสวนธรรมอันร่มรื่นของเราข้ามไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งถ้ามองไกลๆก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องของผู้คนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราในระแวกนี้นะคะนี่เป็นการมองเสถียรธรรมสถานในมุมบนที่เราก็มีมิตรภาพเป็นเรื่องหลักคนฝั่งนู้นก็มองเห็นฝั่งเราร่มรื่นก็ถือว่าเป็นบ้านเดียวกันเป็นห้องรับแขกเดียวกันนะคะทีนี้ถ้ามาทางด้านนี้ก็จะเห็นว่าพวกเราจะพาท่านทุกคนเนี่ยเดินเข้าไปในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งในช่วงเวลาของการเปิดรายการนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะเข้าไปแนะนำนะคะว่าถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็หายเหนื่อยได้จริงๆก็คือเป็นการไปเพื่อฟังหัวใจของเรานะคะในขณะที่เราก็เห็นกลุ่มธรรมชาติบำบัดเตรียมที่จะเข้านะคะเดี๋ยวคุณลุงนั่งก่อนนะคะคุณลุงนั่งรอแป๊บหนึ่งค่ะก็กลุ่มธรรมชาติบำบัดก็มาอยู่กับคุณแม่ใน 2-3 วันนี้เพื่อที่จะเยียวยาวันนี้เราจะเข้ามาอธิษฐานจิตกันค่ะเพราะเป็นวันที่25ทุกวันที่25เราจะได้มีโอกาสเข้ามาในห้องนี้แล้วก็เป็นการทำงานที่มีความสม่ำเสมอมากค่ะเข้ามาเราจะรู้สึกสงบเย็นห้องนี้เหมือนเรากลับเข้ามาอยู่ในท้องแม่อีกครั้งหนึ่งเราได้ฟังเสียงหัวใจของเราในวันที่9เดือนเราได้ฟังเสียงหัวใจของแม่เรามันต่างกันไหมมันไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะเพียงแต่คุณต้องได้ฟังอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่เพียงได้ยินหรือถ้าได้ยินก็ได้ยินหัวใจเต้นค่ะไม่ใช่ได้ยินแค่เสียงมากระทบหูเราจึงเห็นว่าห้องนี้เป็นห้องที่สงบงดงามก็จะมีพระโพธิสัตว์เพศแม่นะคะพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ปฐมอายุ 2,000 ปีอยู่ข้างหน้าเราขณะนี้แสงกำลังส่องลงมาเป็นแสงธรรมชาติที่ทำให้เราได้รับรู้ว่าการเข้าถึงแสงธรรมซึ่งเป็นแสงแห่งธรรมชาติที่ตะโกนบอกหัวใจของเราว่าเราจงอยู่ในโลกใบนี้อย่างคนที่เป็นผู้อาศัยมาแล้วก็ไปใจของเราก็จะสงบในขณะที่พวกเรากำลังเดินอย่างมีเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานคุณแม่อยากให้ท่านได้ฟังเสียงการเชิญระฆังก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การสนทนาในวันนี้นะคะเส
เสียงนี้จะเป็นเสียงเชิญทุกท่านได้เข้ามาสู่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อย่างสงบค่ะท่านที่กำลังฟังคุณแม่ทางบ้านให้ภาวนาไปกับคุณแม่ด้วยนะคะหนึ่งลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะรู้กายรู้ใจเนื่องจากคนไม่เยอะกรุณาไปมองหน้าพระอริยธาราองค์ปฐมไม่งั้นหนูจะไม่เห็นคุณแม่อยู่ในรายการแล้วนะคะขออนุญาตทีมต้องเข้าใจและช่วยจัดการทุกคนให้สงบขณะนี้เรากำลังออกอากาศมีคนดูอยู่เท่าไหร่คะพี่ต่อ400คนนะคะทุกคนจะได้ทำบุญโดยการเป็นหนึ่งเดียวกับคุณแม่ให้เรารู้สึกได้ว่าขณะนี้เรากำลังให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแม่ชี2คนนั้นมาอยู่ตรงนี้นี่เป็นเส้นนะคะเราจะให้โอกาสกลุ่มของ Spiritual Trip เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นธรรมชาติบำบัดเข้ามาในโซนที่1 2ตรงนี้ได้เลยค่ะ1ลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ในท่าสมาธิทำได้ไหมปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะกล้องไม่ต้องส่องไปทางโน้นเป็นมารยาทวันนี้รายการจะส่องที่คุณแม่กับความสงบเพื่อให้ทุกคนรู้สึกมีความเป็น privacy มีความเป็นส่วนตัวตั้งกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่รู้ใจอย่าแส่สายไปอื่นก็รู้เห็นความสงบที่ปรากฏขึ้นแม้จะมีความคิดแต่ความคิดที่เรายืนดูรู้ปล่อยจิตจะยังสงบมีอคันธุกะใดมาเคาะประตูแค่ยืนดูรู้ปล่อยยังอ่อนโยนลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตและลมหายใจเป็นปรากฏการณ์ที่จะอารักขาจิตถ้าลมหายใจนั้นเรียกว่าลมหายใจแห่งสติชีวิตเดินผ่านความร้อนความระหกระเหินมามากแล้วเราควรจะเย็นกายเย็นใจในระหว่างการเดินถ้าเหนื่อยนักก็หยุดพักได้ถ้าเหนื่อยนักถอนหายใจได้ถ้าเหนื่อยนักยิ้มให้กับตัวเองได้อย่าเหนื่อยแล้วดิ้นรนหนีไปที่อื่นให้กลับมาที่ลมหายใจแห่งสตินี่แหละเมื่อเราเห็นว่าสัก 2-3 ลมหายใจที่อ่อนโยนของเรามันโอบกอดตัวเองไว้เรากำลังฟังเสียงหัวใจเพื่อให้การทำงานของเราเริ่มเข้าสู่การสนทนาและพูดคุยคุณแม่ขออนุญาตให้ทุกท่านฟังเสียงระฆังอีกครั้ง
พื่อเป็นการเตือนว่าระฆังแห่งสติเตือนให้เรากลับมารู้ตัวทั่วพร้อมค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะแล้วก็นั่งในท่าที่สบายในขณะที่คุณแม่ขอสนทนากับท่านที่กำลังฟังรายการของเราที่กำลังอยู่ในการถ่ายทอดอยู่นะคะรายการทุกกระจายใจกระจ่างวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าตรงกับวันที่25ซึ่งทุกวันที่25เนี่ยเราจะระลึกถึงพระมหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้ที่นำความศักดิ์สิทธิ์กลับมาสู่ใจของเราคำว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสิ่งนั้นมันพึ่งได้สำหรับพวกเราแล้วคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เสมอเลยเวลาที่เราจะทำงานไม่ว่าจะเป็นงานที่เล็กหรืองานที่ใหญ่งานที่กว้างหรืองานที่แคบใจของเราจะเปิดกว้างระหว่างอคติเราจะกล้าที่จะสื่อสารกันอย่างคนที่เปลี่ยนแปลงเหตุไม่เป็นการสื่อสารที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการสื่อสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันต้องมาจากการเคารพการทำงานของคนทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะไม่มีคำสั่งที่ทำให้เราเข้าถึงนิพพานค่ะแต่จะมีการชี้ชวนวิงวอนการขนาบคือการกวักมือว่ามาดูลองมาพิสูจน์ดูขนาบก็คือการดุเลยถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นมันจะสร้างความมักง่ายเลินเล่อมัวเมาหรือใช้ชีวิตของเราไหลไปสู่ความเสื่อมทั้งสองเทคนิคนี้พระบรมครูของเราทรงใช้และพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือในการทำงานเช่นนี้เพราะว่าเป็นสตรีหรือเป็นเพศแม่ที่จะช่วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงงานในการฉุดช่วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากราบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หนึ่งครั้งเราจึงได้กราบพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนเราได้กราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยซึ่งองค์ทนายรามะก็ได้ความกระจ่างเรื่องนี้กับคุณแม่ตั้งแต่ปี1999ที่เราได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์นะคะแล้ววันนี้ก็ไม่แปลกที่เสถียรธรรมสถานจะมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีอายุของคาร์บอนในการหล่อเนี่ยถึง 2,000 ปีนะคะเพราะฉะนั้นองค์ที่ท่านได้เห็นองค์ประถมที่เมื่อกี้นี้คุณแม่พาท่านชมก็คือองค์ที่มาจากเส้นทางสายไหมซึ่งปัจจุบันนี้บริเวณนั้นก็เรียกว่ามองโกเลียนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่พวกเราเห็นเลยว่าการใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ใน13ปีที่เราได้มีท่านและเราอยู่กับท่านนั้นอะไรที่ว่ายากในโลกนี้ก็ไม่ได้เกินความสามารถของผู้รับใช้เลยแต่เราเป็นผู้รับใช้ที่ทั้งชี้ชวนวิงวอนและขนาบดื้อก็ดุอะค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่เชื่อง่ายก็ต้องให้ปัญญาเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นคนที่มีความตั้งใจนะคะอย่างเช่นกรณีวันนี้คุณแม่ได้รับอินบ็อกซ์เข้ามาในรายการ ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรพี่ต่อไม่เคยชื่อสิ่งที่ขาดไปในรายการของคุณแม่คือน้ำค่ะ มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะอยู่ต่างประเทศชื่อประเทศได้หรือเปล่าได้ค่ะอยู่ที่นอร์เวย์นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาว่ากำลังที่จะฆ่าตัวตายและเห็นคุณแม่นะคะทั้งชี้ชวนและขนาบคุณแม่สบตาอยู่เข้าใจว่าวันนี้ตีสี่ที่นู่นน่าจะดูอยู่นะคะขอบคุณมากเลยที่คุณไม่กระทำความรุนแรงกับชีวิตของคุณขอบคุณจริงๆสำหรับพวกเราเรารู้สึกซาบซึ้งในความเข้มแข็งของคุณและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากที่คุณไม่กระทำความรุนแรงโดยการปลิดชีวิต
แล้วเมื่อคุณได้เห็นสายตาของคุณแม่ที่มองคุณมันทำให้คุณอาจจะร้องไห้เพราะว่ามีคนที่แคร์คุณอยู่ที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องแคร์ตัวเองด้วยค่ะคุณแม่ยินดี ยินดีที่จะรับใช้ยินดีที่จะเป็นเพื่อนแล้วรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้พูดกับคุณนะคะขอบคุณจริงๆในการที่ส่งสัญญาณมาบอกคุณแม่ว่าคุณยุติการกระทำความรุนแรงและอยากจะบอกว่าจงหายใจอย่างอ่อนโยนต่อไปนะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตได้รับการโอบกอดจากหัวใจของคุณที่มีสติปัญญาแล้วนี่เป็นงานของพวกเราทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณตอบมามันเป็นความจริงที่คุณจะได้รับการฟังเสียงหัวใจของคุณในทุกๆเช้าวันนี้อยู่กับเราจนจบรายการนะคะเพื่อจะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไปกับคุณแม่แล้วก็พี่น้องของเราที่อยู่ในงานธรรมชาติบำบัดและ Spiritual Trip ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่คุณแม่อยากจะบอกว่ารายการที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยแม้แต่มีใครสักคนหนึ่งพ้นจากความทุกข์ได้พวกเราก็ต้องขอบคุณที่ทำให้พวกเราได้รับใช้และเป็นประโยชน์นะคะวันนี้มีคำถามไหมคะก็มีคนดูอยู่ในจำนวนสักครึ่งพันนะฮะตอนนี้ได้ใช่ไหมคะค่ะเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้กันครึ่งร้อยมีคนดูอยู่ครึ่งพันนั้นเวลาพูดคุณแม่ขออนุญาตที่จะใช้สายตาส่งไปยังคนที่กำลังดูการถ่ายทอดนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่แผนกล้องไปทางโน้นก็สบายได้เลยค่ะไม่ต้องกังวล นะคะคุณฝนบอกว่าเจ็บป่วยกายทำให้ร้านอาหารไม่ฮะอาจจะไม่จ้างอาจจะไม่จ้างเขาเพราะเขาป่วยคุณฝนบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะจ้างต่อไปไหมทำให้ทุกข์ใจหมายถึงว่าใครเจ็บคะคุณฝนหรือว่าคุณเป็นลูกจ้างคิดไปก่อนว่าเขาอาจจะไม่จ้างไอ้การคิดไปก่อนนี่ก็เป็นการปรุงแต่งได้นะคะคือเราคิดไปก่อนใช่ไหมคะว่าเขาจะไม่จ้างเราเพราะเราทำงานที่ร้านอาหารถูกต้องไหมคุณแม่พยายามจะเข้าใจประเด็นนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะได้ตอบตรงประเด็นว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นคนที่จะอยู่ที่เดิมหรือจะออกไปจากที่เดิมแต่มันทุกข์เพราะเราคิดยังไงถ้าขณะนี้คิดว่าเราป่วยเราไม่สามารถที่จะอยู่ในร้านอาหารนั้นได้เราก็เดินเข้าไปถามเจ้าของร้านอย่างตรงไปตรงมาว่ามีเวลาให้เราพักไหมเรากำลังต้องรักษาตัวอย่างนี้เรามีสิทธิ์ที่จะรักษาตัวได้อย่างไรบ้างอย่าเพิ่งตัดสินใจแต่เข้าไปคุยและเปิดเผยความรู้สึกของเราว่าเราเกรงใจเรารู้สึกว่าเราจะไม่ไหวจะด้วยอะไรเป็นสาเหตุก็ตามมันมีทางออกร่วมกันไหมนี่คือการเจรจาที่ยังรักษามิตรภาพอยู่นะคะคุณแม่อยากให้คุณฝนเหมือนกับชื่อฝนน่ะฝนมันเย็นน่ะนะคะอย่าคิดไปอย่าม้วนตัวอย่าเป็นคนที่มีพายุของความปรุงแต่งอย่างไม่รู้อันนี้ก็ให้กำลังใจนะลูกคนเราก็ป่วยได้นะคะคุณแม่ก็อยู่กับผู้ที่ป่วยทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าการป่วยแล้วยอมรับความป่วยอย่างอ่อนโยนใช่ไหมเรายอมรับการเจ็บป่วยอย่างอ่อนโยนเราไม่อยากไม่ป่วยเวลาเราป่วยแล้วเราบอกว่าฉันไม่อยากป่วยอันนี้ทุกข์แล้วแต่ถ้าป่วยเรายอมรับการป่วยกายอย่างอ่อนโยนแล้วเราไม่ป่วยที่ใจเนี่ยเราจะพาใจของเราที่จะฉุดช่วยกายของเราเนี่ยให้รอดได้นะคะลองฝึกทำงานธรรมชาติบำบัดไปกับพวกเราด้วยค่ะคุณรองอินบ็อกซ์เข้ามาว่าทำยังไงให้คุยกับสามีแบบไม่มีอารมณ์ก็จริงๆอารมณ์ก็เป็นภาวะหรือเป็นอาคันธุกะที่เกิดขึ้นเป็นขณะค่ะสมมติว่าวันนี้จะคุยกับสามีเราอาจจะภาวนาก่อนคุยสัก 2-3 ลมหายใจเช่นหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่าขณะนี้กำลังรู้ตัวทั่วพร้อมว่าลมหายใจเข้ามันอาบรดร่างกายของเราถ้าเรามัวแต่กลัวว่าสามีจะไม่เข้าใจเราเราตั้งธงไว้เลยว่าสามีจะเป็นอย่างที่สามีเป็นและจะไม่เข้าใจเราภาวะทางอารมณ์ของเราจะเกิดขึ้นเพราะความกลัวพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขจัดความกลัวด้วยปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เราไม่กลัวเพราะเรามีปัญญาจะมีอารมณ์หรือไม่มีอารม
เรามีสติรู้ทันไหวไว้อารมณ์มันมามันจะเกิดความไหวของจิตรู้ทันไหวแล้วใจตื่นให้รู้ทันอารมณ์อย่าเป็นคนที่กลัวอารมณ์ในที่สุดเราจมอยู่กับความกลัวแล้วความกลัวนะคะเป็นอารมณ์ที่น่ากลัวที่สุดฟังใหม่นะคะ1ลมหายใจเข้ากำลังจะเจรจากับสามีอย่ากลัวว่าสามีจะเป็นอย่างที่เราไม่อยากให้เขาเป็นแต่ลองใช้ความอ่อนโยนของเราสนทนากับสามีโดยถอดแว่นอคติออกอย่าสนทนากับใครอย่างมีอคติและอย่าเชื่อว่าอดีตเขาเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเขาจะเป็นอย่างนี้ให้เรารู้ว่าเราคบคนหนึ่งคนที่ข้างหน้าเราที่มีปัจจุบันขณะเราไม่คบคนที่อดีตเราไม่สืบค้นอดีตเราไม่เชื่อว่าอดีตเขาจะมาถ่วงทับเขาในปัจจุบันเราอาจจะเห็นแง่งามบางอย่างของสามีที่ตั้งใจฟังเราแค่เขายอมรับฟังเราเราอาจจะขอบคุณเขาการให้อภัยการเริ่มต้นใหม่ของทั้งคุณและของเขามันจะทำให้เกิดการรีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งและมันจะเป็นพลังในการที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของเรานะคะกลับไปอ่อนโยนกับความกลัวถอดแว่นอคติออกหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเปิดใจกว้างวางอคติแล้วฟังหัวใจของคนที่เรารักเขาค่ะอยู่กับเขาในปัจจุบันขณะนะคะอันนี้ก็ตอบคุณรองนะคะคุณแม่อยากให้กำลังใจท่านที่กำลังดูรายการว่าในการทำงานทุกข์กระจายใจกระจ่างเนี่ยจากนี้ไปนะคะเราอาจจะไม่ได้ทำเฉพาะในประเทศไทยเวลาที่คุณแม่เดินทางไปที่ไหนคุณแม่ก็จะพยายามที่จะไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายทอดณสถานที่จริงๆตรงนั้นเพื่อทำให้เราไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนก็ตามเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติอย่างชนิดที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนทุกคนเช่นถ้าคุณแม่ต้องเดินทางไปออสเตรเลียคุณแม่ก็จะใช้เวทีในทุกเวทีที่ออสเตรเลียทำงานธรรมะเลยเพราะเดี๋ยวนี้เราทำงานกันง่ายตอนนี้มีแม่ชีนันทวันอยู่หนึ่งคนกับเครื่องมือเนี่ยคุณแม่พูดอย่างเงี้ยคนที่ออสเตรเลียฟังอยู่หรือเปล่าคะถ้าฟังอยู่ช่วยส่งเข้ามามีอินบ็อกซ์เข้ามาณตุ๋ยฟังคุณแม่อยู่หรือเปล่าคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเกิดขึ้นเช่นไม่ว่าเราอยู่ที่ซิดนีย์ที่เมลเบิร์นหรืออยู่ที่เมืองไหนก็ตามเราจะบอกว่าโลกใบนี้มันถึงกันได้เพราะการสื่อสารที่มันมาจากพลังของการสื่อสารด้านในการสื่อสารด้านในก็คือการกลับไปรู้ตัวทั่วพร้อมสติคือการระลึกรู้สัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเราหายใจอย่างมีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างคนที่จัดการเขาเรียกปัญญานะคะการจัดการเนี่ยเรียกว่าปัญญาเป็นการจัดการจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นการจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นคือเราจะไม่ตัดสินคนอื่นตามกิเลสของเราแต่เราจะละวางความโกรธความเกลียดความพยาบาทนะคะเราจะไม่เป็นคนโง่เขลาภริยทาราเนี่ยจะไม่เป็นคนอวดดีถือตัวนะคะคิดว่าเก่งกว่าคนอื่นไม่โง่เขลาไม่ริษยาไม่พยาบาทแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิคือมีความคิดเห็นที่ถูกต้องเข้าใจในกฎแห่งกรรมไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในกฎแห่งกรรมนี่คือคุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ถ้าเราจะเป็นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาในการจัดการชีวิตของเราอย่างตรงไปตรงมาอ่อนโยนและผ่อนคลายท่านลองใช้คุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์คือเรื่องที่หนึ่งคุณถ่อมตัวหรือเปล่าหรือคุณอวดดีถามตัวเองเลยค่ะง่ายๆคุณตัดสินคนนั้นคนนี้คนนู้นเพราะคุณคิดว่าคุณรู้มากกว่าหรือเปล่าจริงๆอ่ะความรู้เนี่ยมันทันกันหมดนะคะแต่รู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยต่างคนต่างต้องรู้ค่ะไม่มีใครรู้เรื่องของใครได้มากกว่าการรู้ตัวทั่วพร้อมของเราอย่างนี้เข้าใจนะคะกลับมาที่การปฏิบัติคุณแม่อยากให้ทุกคนเริ่มรีสตาร์ทตัวเองว่าให้ซื่อสัตย์กุญแจดอกแรกของการภาวนาคือต้องซื่อสัตย์ต้องสินเสียคุณแม่เคยถามองค์ทนายรามะว่าอะไรคือหัวใจของการเข้าถึงนิพพานท่านบอกว่าความสินเสียคือความรู้ตัวทั่วพร้อมที่ซื่อสัตย์กับตัวเองที่สุด
หายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วอย่าลืมรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้าถ้ากลุ่มธรรมชาติบำบัดมีความรู้สึกว่าอยากหลับก็ให้หลับในท่านั่งเนาะนั่งหลับได้นะคะมีใครรู้สึกอยากหลับไหมหมดแรงไหมคะไหวไหมลูกเมื่อเช้านี้เอาพิษออกกันเหรอได้ยินเสียงล้างจมูกกันฟืดฟาดเลยอะล้างจมูกได้เป็นไหมสำลักไหมลูกก็สำลักก็ทำได้นะก็แค่กั้นลมหายใจนิดนึงเอาจิตจดจ่อกับลมหายใจไอ้ที่แสบมันก็จะคลายเลยนะคะอันนี้คือใช้การปฏิบัติกับการเยียวยานะคะมีใครรู้สึกว่าเราอยากจะเข้าใจตัวเองอย่างที่มันเป็นเพราะฉะนั้นมันหมดแรงก็รู้ว่าหมดแรงแต่ไม่ใช่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่มีแรงก็ให้รู้ว่ามันหมดแรงแล้วก็ดึงลมหายใจเล่นเกมลมหายใจนะคะถ้ำนี้ก็เป็นถ้ำหนึ่งที่คุณแม่เข้ามาเวลาหมดแรงจากข้างนอกเข้ามาแล้วมีแรงเร็วเลยนะเมื่อกี้นี่ก่อนมาก็ยังรู้สึกข้างนอกร้อนแต่ขอโอกาสที่จะเข้ามาเปิดรายการก่อนนะคะตอนนี้พี่ต่อไม่เขียนกระดานเลยคุณแม่ไม่รู้ว่ามีแต่สาธุสาธุคุณแม่สาธุเหรอฟังเพลินเอาจริงเหรอยังมีคนฟังอยู่หรือเปล่าล่ะ400กว่าแล้วโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขออนุญาตลุกเดินนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าไหนๆเราก็เข้ามาทำในถ้ำนี้แล้วนะคะเราจะดูก่อนเรื่องที่หนึ่งเลยมาที่ลักษณะกายของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะมองไปนะมามองมาองค์นี้เป็นองค์ประธานองค์นี้สร้างที่เสถียรธรรมสถานในวันที่เราสร้างเนี่ยเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะยังไม่มีโรงพยาบาลเลยยังไม่มีธรรมาสมเลยนะสร้างณบริเวณที่เราสร้างธรรมาสมมา3ปีนี่แหละการทำงานของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็คือ1พระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธินั่นแสดงถึงความมั่นคงในการทำงานพระบาทข้างขวาก้าวออกไปพร้อมที่จะฉุดช่วยหรือช่วยเหลือนั่นแสดงถึงปัญญาที่พระองค์จะก้าวออกไปไม่ปฏิเสธการทำงานที่จะช่วยเหลือดอกบัวที่รองรับพระบาทเป็นการยืนยันว่าจักรวาลรองรับการออกไปฉุดช่วยนะคะพระหัตถ์ข้างขวาหงายขึ้นตรงหัวเข่าของพระองค์แสดงถึงการให้พรทุกวันพระอริยธาราให้พรเราทุกวันขจัดความกลัวใช้แสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยลึกซึ้งเหมือนแม่ที่ให้อภัยลูกเหมือนแม่ที่ลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดฉันใดฉันนั้นเลยให้มีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เช่นนี้นะคะเมื่อการให้พรหรือการพร้อมที่จะดีดตัวออกไปฉุดช่วยเช่นลูกหกล้มแม่จะเข้าไปกอดไว้ก่อนนะคะแม่จะไม่ตีเวลาที่ลูกหกล้มถ้าใครที่เป็นแม่ที่หัวใจโพธิสัตว์จะกอดลูกและถามว่าลูกเป็นอย่างไรจะไม่ถามว่าทำไมแกถึงไม่ระวังจะต้องดูว่าคำพูดไหนของแม่ที่มีหัวใจโพธิสัตว์มันฟังได้เลยค่ะฟังเป็นไหมเคยฟังหัวใจอย่างนี้ไหมว่าเราตั้งคำถามกับคนว่าทำไมคุณผิดพลาดกับเราถามว่าการผิดพลาดครั้งนี้เป็นครูอย่างไรต่างกันคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์จะเรียนรู้กับการผิดพลาดจะไม่ตำหนิการผิดพลาดแล้วเปลี่ยนเหตุปัจจัยที่จะทำให้การผิดพลาดไม่เกิดขึ้นอีกอย่างนี้เรียกว่ากรุณาคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งฉันมือข้างนี้แสดงถึงความกรุณาในขณะที่มือข้างซ้ายยกขึ้นเสมอไหล่มีดอกบัวผ่านแล้วไม่กำแสดงถึงความไม่ยึดติดนะคะเรามาดูใกล้ๆนี่ก็ได้มือที่ไม่กำดอกบัวเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นได้ถึงการทำงานอย่างไม่ยึดติดฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะเข้าถึงความสำเร็จได้ก็จะดูว่าเราทำงานอย่างยึดติดหรือไม่ยึดติดดอกบัวที่พาดมือไปเนี่ยค่ะก็เป็นดอกบัวที่แสดงให้เห็นถึงการบานได้จากตรมด้วยนะคะชีวิตเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมันก็มีปัญหามันบานได้จากตรมพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีพระโพธิสัตว์ในเพศแม่เนี่ย21ปางแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเป็นกรีนทารานะคะองค์นี้มาจากทิเบตจะเห็นเลยองค์นี้ก็เป็น100ปีก็จะมีพระวรกายสีเขียวเนี่ยค่ะอันนี้แกะจากไม้นะคะมีผู้ที่ถวายคุณแม่
คุณยงเกียรติถวายคุณแม่คุณยงเกียรติเข้ามาในถ้ำเนี้ยแล้วบอกว่าผมมีอยู่สององค์มีกรีนทารากับไวท์ทาราผมยกมาให้คุณแม่เลยดีกว่าเพราะอยู่ที่ผมก็บูชาคนเดียวนั้นคุณแม่จึงมีทั้งกรีนทาราและไวท์ทาราที่อยู่ตรงนี้ถ้ากรีนทาราก็จะมีลักษณะอย่างที่เห็นนะคะพระบาทซ้ายอยู่ในท่าสมาธิพระบาทขวาก้าวออกไปดอกบัวรองรับพระหัตถ์ขวาหงายขึ้นนะคะและพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอไหลหมายถึงปัญญาอันนี้ก็เป็นควีนของทาราในทุกปางซึ่งกรีนทาราเนี่ยค่ะตรงกับองค์ของเราที่ได้มา 2,000 ปีองค์เมื่อกี้นี่100ปีองค์นี้คือ 2,000 ปีค่ะให้มองมาทางด้านนี้นะคะค่ะองค์นี้ที่เราค้นพบที่เส้นทางสายไหมทีนี้ถามว่าแล้วองค์นี้ทำไมเลือกมาอยู่ที่นี่ท่านเลือกคุณแม่นะไม่ใช่คุณแม่เลือกท่านคุณแม่นะไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่าท่านคือใครแต่คุณธรรมของท่านกับสิ่งที่เราทำอยู่เมื่อ33ปีที่แล้วตอนที่สร้างเสถียรธรรมสถานคุณแม่สตาร์ทงานแรกคืองานบ้านสายสัมพันธ์คืองานที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศคุณแม่ช่วยให้เด็กไม่ถูกทำแท้งเป็นพันเป็นหมื่นเลยงานเหล่านี้คืองานของพระโพธิสัตว์ซึ่งคุณแม่ไม่รู้ในขณะที่คุณแม่ช่วยผู้หญิงที่กลับบ้านไม่ได้เพราะพ่อแม่อายที่ลูกกำลังตั้งครรภ์หรือรับหลานไปไม่ได้จะด้วยอะไรก็ตามเด็กไม่สามารถเรียนต่อได้คุณแม่ไม่สนใจอดีตเลยคุณแม่บอกว่าที่ไหนอยู่ไม่ได้ที่นี่อยู่ได้ที่นี่เป็นบ้านของคนทุกคนและในที่สุดเราก็พบว่าการที่เราได้อยู่กับผู้หญิงที่กำลังทุกข์แล้วเขาไม่คิดค่าเข้าใจคำว่าแม่ไม่คิดฆ่าลูกไหมจะเป็นลูกใครก็ช่างมันหนูไม่ฆ่าอย่างเงี้ยมันเป็นคำพูดที่คุณแม่ได้ยินจากงานบ้านสายสัมพันธ์งั้นแม่ที่เป็นโพธิสัตว์ทุกคนอาจจะเริ่มต้นสตาร์ทจากสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะคะแต่เขาเป็นโพธิสัตว์อ่ะเขาไม่ฆ่านะคะเมื่อเขาไม่ฆ่าเราจึงมีหลานบ้านสายสัมพันธ์มากมายใน10ปีต่อมาคุณแม่ก็มีในโครงการอะไรคะที่เราเรียกว่าจิตประพัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เช่นองค์เนี้ยค่ะเป็นองค์ที่คุณแม่ใช้เป็นปาฏิหาริย์ของการฉุดช่วยที่จะทำให้พวกเราเองก็รู้สึกได้ว่าไม่มีการช่วยครั้งใดที่ขาดทุนไม่มีการช่วยครั้งใดที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการมีความพร้อมในการที่จะช่วยมันหมายถึงการมีความเสียสละคนที่จะช่วยคนได้ต้องเสียสละเสียสละความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเราจะช่วยใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนั้นต้องเป็นอย่างที่ใจเราอยากให้เขาเป็นเขาต้องเป็นอย่างนั้นเราถึงจะช่วยถ้าเขาไม่เป็นอย่างนี้เราจะไม่ช่วยอันนั้นไม่ใช่โพธิสัตว์อันนั้นยังเป็นปุถุชนให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่เกลียดเขาเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่ปฏิเสธการช่วยเราต้องมีกุศโลบายในการช่วยเยอะถูกต้องไหมเราต้องขอบคุณความแตกต่างของคนทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกถึงคุณธรรมของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เราจึงรู้ว่าเราไปจัดการใครไม่ได้แต่ต้องจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนคนนั้นอย่างลึกซึ้งอย่างนี้พอเข้าใจนะคะนั้นก็มองดูก็จะเห็นว่าดอกบัวที่บานอยู่ที่พระบาทก็เป็นการยืนยันว่าดอกบัวบานรองรับคนที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือโอเคนะคะคราวนี้ต่อมาเราก็จะเห็นว่าไว้ทาราอีกองค์หนึ่งที่เราได้มาก็จะเป็นลักษณะที่ต่างกันคือสีพระวรกายจะเป็นสีขาวนะคะและพระบาทจะอยู่ในท่าสมาธิทั้งสองข้างค่ะลักษณะมือเหมือนกันแต่ว่าพระบาทจะอยู่ในท่าสมาธิองค์นี้ก็จะมีเมตตากับปัญญามากทีเดียวสำหรับองค์กรีนทาราจะมีปัญญากับกรุณานะคะก็สององค์นี้ก็จะเป็นที่รู้จักกันมากในทั่วโลกเลยค่ะนั้นเราก็จะเห็นว่าลักษณะของไวท์ทาราก็จะเป็นสีขาวนี่มาจากอินเดียนะคะอันนี้ก็พระมหาโพธิสัตว์พระโอโรกิเตศวรกวนอิมอันนี้คุณแม่ได้รับการถวายมาจากท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์นะคะซึ่งอยู่ในป่าก็ถวายคุณแม่ตอนที่เราเข้าไปมีโอกาสได้พาเด็กๆไปบวชที่เนปาลแล้วก็ท่านก็เห็นว่าก็เหมาะกับเราก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คุณแม่อยากจะบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ในนี้ค่ะมาเพราะการเชื่อมโยงการช่วยเหลือไม่ได้มาจากการซื้อแต่กลับกลายเป็นการมาด้วย
คุณธรรมที่เกาะเกี่ยวกันแล้วห้องนี้เป็นห้องที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะคำว่าศักดิ์สิทธิ์ขอย้ำไม่ใช่ห้องอ้อนวอนขอแต่เป็นห้องที่ยืนยันว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จแม้ว่าเรื่องนั้นจะยากขนาดไหนก็ไม่ปฏิเสธที่จะทำมันจึงศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้โอเคไหมคะพอเข้าใจเนาะคุณแม่พามาเปิดรายการวันนี้ที่ห้องที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณแม่เพราะห้องนี้ทำให้คุณแม่ระลึกได้ถึงการใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทุกวันเลยแทบจะเรียกว่าทุกลมหายใจถ้าเป็นไปได้คุณแม่จะบอกกับตัวเองว่ากุศลและเจตนาที่เราตั้งไว้ในทุกๆวันนั้นจะทำให้เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์นะคะคำถามเริ่มเข้ามาแล้วคุณแม่จะขออนุญาตนั่งลงตอบคำถามอีกทีหนึ่งก่อนที่จะหมดรายการนะคะแต่สุดท้ายขอให้ผู้ที่ติดตามรายการของเราวันนี้อย่าได้ไปไหนเพราะคุณแม่จะนำพวกเราตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยกันค่ะคุณอนิตาใช่ไหมถามว่าสามีนอกใจมา3ปีเขาบอกว่าเลิกแต่ยังคุยกันอยู่จะหย่าก็สงสารลูกเอาใหม่คุณอมิตาถามตัวเอง1ยังรักเขาอยู่เปล่าตอบรักไหมคะไม่มีใครตอบสมมติว่าใครจะเลิกกับใครดูก่อนนะคะถ้าเรายังรักเขาอยู่อย่าอ้างว่าสงสารลูกแต่จงโปรดที่จะทำความเข้าใจว่าความรักให้อภัยได้ไหมในสิ่งที่เราเรียกว่ารักเนี่ยเราให้อภัยได้ไหมถ้าเราให้อภัยได้เราก็รีสตาร์ทใหม่เขาจะบอกเลิกเขาจะเลิกจริงเลิกไม่จริงถ้าเราแน่ใจว่าเรารักลูกแล้วเราให้อภัยผู้ชายที่รักลูกได้หนึ่งคนเรากอดเขาได้อย่างเต็มหัวใจของเราเวลาเรากอดลูกอ่ะเราก็ได้กอดผู้ชายคนที่รักลูกเราด้วยเนี่ยมันก็จะพอที่เราจะประคับประคองมันจะไม่ใช่อารมณ์ในการอยู่หรืออย่าอย่างมีอารมณ์นะคะอันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าในสิ่งที่ไม่น่ารักของคนที่เรารักเนี่ยเราให้อภัยเขาได้หรือเปล่าความรักก็จะยังอยู่ค่ะนะคะคุณแม่ไม่ได้ตอบว่าจะเลิกหรือไม่เลิกนะคะคุณแม่ไม่ยุยงนะคะค่ะคุณพี่ไรพันธ์บอกว่าดูจากโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์เคยรับใช้คุณแม่จำหนูได้ไหมคะโอ้จ้าที่รักขอบใจมากนะจ๊ะต้องจำได้ใช่ไหมค่ะอีกคนหนึ่งว่าชมจากอินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์ตอนนี้คนดูอยู่ประมาณครึ่งพันถ้างั้นคุณแม่จะบอกว่าบางทีเราต้องใช้คำว่าถ้าเราตั้งเป้าของเราว่าไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราที่เราไม่รู้จักมาก่อนเราจำได้ทุกคนล่ะค่ะไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราที่เราไม่เคยผูกพันมาก่อนคำว่าผูกพันเนี่ยมันก็จะมีหลายผูกเหมือนกันนะคะผูกเวรหมายมั่นก็มีผูกรักก็มีผูกแค้นก็มีผูกอะไรอีกคะใน mindfulness care มีผูกอะไรอีกผูกเยอะเลยอะคือเวลาผูกเนี่ยมันต้องแก้เนี่ยค่ะนี่คำว่าผูกพันมันหมายถึงการทั้งผูกการทั้งพันแต่ถ้าคุณแม่บอกว่าไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังและมองทุกอย่างอย่างที่มันเป็นอย่างเข้าใจและให้อภัยได้ด้วยคุณธรรมที่เราอธิบายไปแล้วดังต้นนะคะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอฉะนั้นการผูกพันในมิติของการเติบโตไปด้วยกันงอกงามไปด้วยกันเนี่ยมันคือไม่มีใครเป็นของใครไม่มีการผูกไว้เป็นของฉันไม่มีพันเอาไว้ต้องเป็นหนังใจฉันแต่มันเป็นการเติบโตไปด้วยกันงอกงามไปด้วยกันมันใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ผูกเวรหมายมั่นให้อภัยจบเร็วไม่จมแล้วก็รีสตาร์ทการบวกกันได้เนี่ยเป็นการผูกพันอย่างที่มีพลังมากคุณแม่ว่าการบวกกันได้จึงเป็นเรื่องที่พวกเราเองอยากจะบอกว่าการทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งของพระอริยธารามาจากอิทธิพลของการบวกเป็นค่ะบวกกันเป็นลองดูหันไปข้างๆรอบคุณคุณอยากจัดการใครหรือคุณจัดใจคุณเอาไว้แล้วคุณเข้าใจคนทุกคน1กับ2คุณบวกใครได้มากกว่ากันการไปจัดการใครไม่มีทางบวกเขาได้เลยค่ะไม่มีทางที่จะเอาเขาไว้กับเราได้ตลอดชีวิตเพราะเขาก็รำคาญเราเขาก็เบื่อเราเขาก็ทุกข์ที่เขาอยู่กับเราถูกต้องไหมคะ
ถ้าเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งเราให้อภัยเขาเราไม่ต้องไปผูกเขาเราไม่ต้องไปพันเขาแต่ว่ามันงอกงามไปด้วยกันแล้วไม่มีใครเป็นของใครอันนั้นสหักที่คุณแม่อยากจะบอกว่าเราเข้ามาในห้องนี้เพื่อการภาวนาเช่นนี้และก่อนที่จะจบรายการนี้คุณแม่ก็จะนำทุกคนได้ภาวนาในเวลาที่สำคัญมากนะคะตอนนี้กำลังดูแบ็กสเตจพี่ต่อว่ายังไงคะไม่มีคำถามแต่มีคนดูแล้วไม่มีคำถามจริงเหรอตายน่ารักมากเลยคุณแม่กำลังคิดว่าเดี๋ยวกับคุณแม่หาลือก่อนนะคะคุณแม่หาลือนิดนึงยืนอีกแล้วนะพอไม่มีคำถามก็ไม่ต้องจ้องกล้องไงก็อ่ะเดินอีกเธอเห็นความลำบากของคุณแม่ในตอนลุกเดินเพราะว่าคุณแม่มีไวเลสอยู่ตรงกระเป๋ามันจะคว่ำอ่ะฟังอีกทีนึงคุณแม่หาลือหาลือทีมเอาล่ะสมมุติว่าถ้าคุณแม่จะตอบคำถามพวกเธอทุกวันโดยการไลฟ์ทุกวันวันละสัก20นาที15ถึง20นาทีเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าการทำทีวีของคุณแม่ช่วยคนไม่ฆ่าตัวตายได้อย่างน้อย1คนทำให้คนไม่ตายทั้งเป็นอีกกี่คนไม่รู้ตอนนี้คนดูทางบ้านครึ่งพันคุณแม่ถามเธอเพราะคุณแม่ไม่เห็นคนทางบ้านยักหน้าแต่จะสาธุสาธุถามใหม่ว่าถ้าคุณแม่มีธรรมะสวัสดีไลฟ์อย่างเงี้ยทุกวันเบื่อมั้ยเขาไม่เบื่อฉันจ้องเธอก่อนเธอก็รีบไม่เบื่อคุณแม่หันไปทางนู้นเบื่อไหมจ๊ะตอบว่าเบื่อไม่เบื่อจ๊ะถ้าคุณแม่ทำไลฟ์ให้เธอได้ทุกวันสัก20นาทีทุกวันเธอเบื่อไหมจ๊ะที่รักเบื่อไหมไม่เบื่อเออไม่เบื่ออ่ะแล้วในกล้องตอบว่าไม่เบื่อหรือเปล่าไม่เบื่อเออไม่เบื่ออ่ะในกล้องตอบไม่เบื่อคุณแม่ตั้งใจว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนเกิดคุณแม่คุณแม่จะหลอมหัวใจแม่หล่อหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่อยากทำอะไรให้แม่ที่ตายไปแล้วตั้งแต่อายุ15แม่น่ะตายไปตั้งแต่อายุ15แต่ทุกอย่างที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยแม่อยู่ทุกครั้งที่คุณแม่ช่วยคนเลยนะเพราะตอนที่เราเด็กเนี่ยแม่จะสอนเรามากเลยว่าถ้าบ้านไหนเขาทะเลาะกันไปชวนลูกบ้านเข้ามากินข้าวกับบ้านเรานะเราก็เสียดายนะไข่ฟองหนึ่งก็กินต้องสองคนก็หมดแล้วใช่ไหมตุ้มติมกระตุกตาจะเอาใครมากินอีกเราก็ห่วงใช่ไหมแม่บอกต้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ดูแม่เราสิแม่สอนสิ่งที่สมควรจะเป็นแม่เรามากเลยเพราะทุกวันนี้ที่เป็นได้เนี่ยแม่เราเลยแหละอาหารอร่อยให้คนอื่นเช่นปอกสับปะรดอ่ะเดี๋ยวปอกสับปะรดต้องกินสับปะรดไม่พูดเรื่องทุเรียนเพราะว่าธรรมชาติบำบัดไม่กินทุเรียนนี่แม่เขาจะทำอย่างนี้นะปอกเสร็จควัน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 เสร็จเรียบร้อยเขาจะปาดชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองเราก็คิดว่าหนึ่งเนี่ยต้องเราสองเนี่ยต้องพี่ไม่ฮะชิ้นที่หนึ่งให้พระชิ้นที่สองถวายชีเงี้ยชิ้นที่สามไปบ้านคนนู้นชิ้นที่สี่ไปแล้วเขาก็จะมีแกนสับปะรดที่มีเขาเรียกอะไรฮะคั่วสับปะรดน่ะถือแล้วก็จะโชคให้เราโดยวิธีการเพราะว่านี่คือวิเศษที่สุดเลยจ้าลูกรักนั่งกินแกงสับปะรดเนี่ยค่ะวิเศษที่สุดเพราะมันอร่อยมากเลยลูกอาหารอร่อยต้องกินหลายคนมาแล้ววิธีการสอนอย่างเงี้ยมันสอนให้เราเป็นอย่างเงี้ยแหละงั้นใครที่สอนลูกว่าดีที่สุดเอาไว้กินเองดีที่สุดเก็บไว้ที่ไม่ดีให้คนอื่นน่ะยากที่ลูกจะรอดยากที่จะมีมิตรภาพและยากที่มันจะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นฟังใหม่นะเราสอนลูกเรายังไงคุณแม่สอนคณะแม่ชีที่นี่ไม่มีแม่ชีคนไหนที่ไม่ทำงานเลยทำงานมากกว่าคนข้างนอกอีกรับใช้มากกว่าคนธรรมดาอีกลองไปสังเกตแม่ชีกุลแม่ชีนาดูในธรรมชาติบำบัดนี่แหละทำไมเขาทำได้คำถามคืออะไรที่ทำให้เขาทำอย่างทุกวันทุกวันไม่มันก็อาจจะมีเบื่อบ้างละแต่ว่ามันก็เคารพอ่ะต้องลุกมารับใครก็ไม่รู้ใน spiritual trip ทุกวันต้องส่งต้องพาไปอธิษฐานทำไมไม่ได้เงินเดือนนะคะแล้วก็ไปนะคะไม่มีใครมารักใครนัวเนียไม่เพราะอะไรเพราะการขัดเกลาการเป็นเจ้าของการขัดเกลาการเอาออกการขัดเกลาการเข้าไปครอบครองคุณแม่ว่าเมื่อใดที่เราไม่เข้าไปครอบครองได้เราจะพ้นทุกข์ได้ให้ยังมีอิสระต่อกันให้ยังส่งเสริมการไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์ไปด้วยกัน
เธอจะเห็นว่าอาสาสมัครก็เข้ามาลองพยายามที่จะให้อย่างเงี้ยให้ได้บ้างไม่ให้ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังมาฝึกฉะนั้นเวลาที่เราทำงานอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเออเรามีเพื่อนร่วมงานที่ตัวตนเล็กแต่งานใหญ่ใจประเสริฐนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กำลังติดตามรายการของเราเตรียมตัวที่จะอธิษฐานจิตแล้วใช่ไหมคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะพี่รักขอดูหน่อยสิเอาจอมาดูสิว่าอ๋อไม่เบื่อค่ะไม่เบื่อภาพสวยงามไม่เบื่อไม่เบื่อจ้าที่รักตอนนี้500เท่าไหร่ไม่ได้ใส่แว่นโอเคน่ารักน่ารักค่ะก็ดีดีมากเลยโอ้นันทวันฉันอยากจะจับกล้องแล้วก็เอากล้องส่องไปที่เธอนะมุมสวยนะเนี่ยพี่ต่ออุตสาธุนะคะตอนนี้ได้เวลาอธิษฐานอย่างพี่ต่อเอาได้เอา15นาทีโอเคอ่ะ5นาทีคุณแม่ขออนุญาตที่จะถามคนในนี้ที่รักมีอะไรที่จะให้คุณแม่ตอบไหมจ๊ะเอาตรงนี้ก่อนมีไหมลูกมีไหมจ๊ะกระจ่างหมดแล้วไม่มีหรอเอาผ้าใส่หัวไว้ทำไมเนี่ยรู้ยังอ้าวเขาไม่บอกเหรออ้าวไม่ชินารู้ไหมเอาข้าวผมหัวไว้เพราะเอาพิษออกเอาพิษออกเนี่ยค่ะเชื่อเธอค่ะว่าถูกเนี่ยค่ะดีสุดไม่ต้องกินยาปวดหัวเนี่ยถ้าถามว่าจริงไหมก็ลองไปดูก่อนลองไปทำดูก่อนไม่ต้องเชื่อคำถามคือถ้าเราพึ่งตัวเองได้จะกลับไปใช้ชีวิตแบบที่จะพึ่งสิ่งอื่นอีกไหมคุณแม่ถามเธอถ้าเธอคิดว่าเธออยู่ที่เนี่ยเธอพึ่งตัวเองได้แล้วสามวันนี้เธอรู้จักวิธีการและคำถามต่อไปคือพอกลับออกไปแล้วเนี่ยจะพึ่งตัวเองต่อไปหรือจะกลับไปกินยาเหมือนเดิมพึ่งตัวเองต่อไปอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะถ้าเราบอกเราจะพึ่งตัวเองเราก็จะฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะมีบางขณะท้อบางขณะเร่งที่ถ้าเราเร่งไปเรื่อยๆโดยที่เราไปอย่างปกตินะไม่ใช่เร่งปื้ดแล้วก็ตกปุ๊บเหมือนกลุ่มแบบฟืดก็ฟืดเลยลงก็ลงเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆความสม่ำเสมอของเราเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเฟิร์มและฟิตแข็งแรงแล้วเราพร้อมที่จะแบบชุดช่วยคนอื่นๆด้วยเมื่อเราเห็นว่าเขากำลังเป็นในสิ่งที่เราเคยผ่านมาได้แล้วสนุกไหมคะเมื่อคืนนี้สนุกเหรอมันต้องสนุกใช่ไหมงั้นเอาไม่อยู่ใช่ไหม คุณตาคะแล้วเรียกคุณพ่อคุณพ่อหรือคุณตาดีกว่าเข้าไปใกล้ๆหน่อยนิดหนึ่งโอเคไหมคะพอไหวมั้ยเมื่อเช้านี้พอออกมาจากลิฟต์เห็นหน้าแล้วดูเหมือนเรากำลังต่อสู้นะเท้าบวมไหมจ๊ะเนี่ย อ๋อนิดนิดตึงอยู่นะคะตึงอยู่นิดหน่อยโอเคไม่ยากค่ะไม่ยากนี่ผิวพรรณดีนะเนี่ย พอไหวไหมค่อยๆเนาะครับค่อยๆค่อยๆมีเท้าตึงนิดหน่อยอาจจะต้องยกเท้าไหวไหมคะคุณแม่แอบดูเห็นทุกคนแบบจ้องหันอะไรคะเหยือกกล้วยเหยือกกล้วยเนี่ยเราไม่คิดเลยนะว่ามันจะแบบล้างพิษได้ขนาดนี้นะจริงไหมเป็นไงจ๊ะกลับมายังกลับมาแล้วกลับมาแล้วน่ารักมากเลยนะทุกคนแบบโอเคไหมพระเอกไหวนะจ้ะคุณแม่คะจะถามคุณแม่ว่าเราสถานะหรือว่าทำยังไงให้กับคนที่เหมือนทำร้ายเราหรือไม่เข้าใจเราเราทำให้เราเป็นทุกข์อย่างเงี้ยค่ะเขาทำร้ายเราหรือเราคิดเองคือเขาทำร้ายเราอะไรเงี้ยค่ะถ้าทำร้ายร่างกายต้องเดินออกไปถ้าเขาทำร้ายร่างกายเราไม่ต้องอยู่หมายถึงจิตใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าจิตใจต้องอยู่ที่เราดูแล้วล่ะถ้าเขาคุณแม่ขอบอกไว้ก่อนนะคะวิธีการสอนของคุณแม่ไม่มีนัยยะนะถ้าทำร้ายร่างกายอย่าอยู่ตรงนั้นนะต้องปลอดภัยไว้ก่อนโอเคไหมเราบอกฟังว่าทนเนี่ยไม่ใช่ทนให้เขาตีเรานะ okay. แต่ถ้าเราคิดว่าเขาทำร้ายจิตใจเราต้องใช้เวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารกับเขาถามเขายังเปิดเผยว่าเราทุกข์นะเวลาที่เขาสมมตินะคะสื่อสารกับเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ว่าในความไม่เข้าใจเนี่ยมันมีความเสียใจเล็กๆอ่ะมันมีความน้อยใจหน่อยๆเขาช่วยทำให้เราเข้าใจได้ไหมว่าเขาต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรตรงเลยค่ะโฟกัสลงไปในคำถามและพูดถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเคยถามอย่างนี้ไหมคะไม่เคยกลับไปถามค่ะเชื่อเถอะคนที่มันไม่เอาใครไว้ในใจเนี่ยมันไม่ตอแย่หรอก
คุณแม่เนี่ยนะไปอยู่ในใจใครแค่คุณแม่เดินไม่พูดเนี่ยมันก็งอนนะคุณแม่อย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าว่าเอาคุณแม่ไปอยู่ในใจไงทั้งๆที่คุณแม่ก็บางทีมันก็เดินต้องเร็วอะบางทีคุณแม่ต้องเอามือบอกฉันรู้ว่าเธอกราบฉันไปแล้วนะพักงัดอยู่ตรงโน้นบางทีต้องอย่างนี้นะต้องบอกว่ารู้แต่ต้องไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันมีงานที่มันจะต้องไปข้างหน้าแต่มันแวะข้างทางไม่ได้แต่ส่งสัญญาณว่ารู้นะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องสื่อสารเช่นการสื่อสารจะทำให้เราเนี่ยไม่โดดเดี่ยวคิดเองคนโดดเดี่ยวคิดเองปรุงเองและในที่สุดเราก็กลายเป็นคนทุกข์เองโอเคไหมลองมาอยู่ในสมาธิบำบัดกับพวกเราได้นะครับวันนี้ทำอะไรนะตอนบ่ายอ๋อยังทำเหมือนเดิมก็ถ้าใครยังต้องการนะคะเสียงทิเบตโบคริสตัลโบเสียงระฆังแห่งสติฟังเสียงเต้นของหัวใจหรือแม้แต่เวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเราฟังเสียงการให้อภัยตัวเองได้ในกรณีที่เราอยากจะลุกขึ้นมาเพื่อคนที่แบบซึมเศร้าแล้วก็ชักจะแบบถี่ขึ้นเป็นโรคเนี่ยต้องให้อภัยตัวเองก่อนต้องอย่าทำร้ายตัวเองอย่ามองว่าตัวเองไม่ดีอย่ามองว่าตัวเองไม่มีค่าแต่ให้มองว่าชีวิตมันมีขณะต่อขณะถ้าขณะเนี้ยให้อภัยตัวเองได้เราก็จะเห็นใจของเราเนี่ยเริ่มมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าคนที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหนีไปเรื่อยๆแล้วคิดที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะเกิดภาวะของการย้ำคิดย้ำทำปรุงแต่งและภาวะเช่นนี้ค่ะเป็นภาวะที่มันขาดความรู้เนื้อรู้ตัวมันจะทำให้เราเกิดการทำร้ายตัวเองได้นะคะคุณแม่ก็ส่งเสียงนี้เพื่อจะเชิญให้พวกเราทุกคนภาวนาพี่ต่อกำลังจะบอกว่า คุณแนนถามว่ารู้สึกชีวิตไม่มีเป้าหมายอยู่ไปวันๆใครที่ไม่มีเป้าหมายนะคุณแม่อยากให้ไปมองที่กระจกถ้ามีกระจกอย่างเงี้ยค่ะมองเข้าไปที่กระจกกระจกเนี่ยมีเงาของเราสะท้อนอยู่ในกระจกเงาในกระจกเป็นผลแห่งกรรมเป็นผลแห่งการกระทำถ้าเรายิ้มให้กระจกเงาในกระจกก็ยิ้มดูนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเป้าหมายไม่เคยเห็นเงาในกระจกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ไปวันวันหนึ่งแล้วเงาในกระจกมันแบบมันไม่ได้ฉาบอ่ะมันไม่จ้าบอ่ะคุณแม่อยากให้ลุกขึ้นมาแล้วลงทุนโดยการทำกุศลทุกวันทำกุศลค่ะมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ให้ในสิ่งที่สละตัวตนของเราออกไปแล้วรับใช้ไม่เคยกวาดไม่เคยเห็นความสะอาดจากการกวาดเพราะคุณเริ่มกวาดคุณจะได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์คุณจะได้เอาพิษออกแล้วคุณก็จะได้ความสะอาดบริเวณนั้นเป็นที่ที่ให้คนอื่นได้เห็นความสะอาดด้วยอย่างนี้ค่ะทีละเรื่องค่ะตั้งแต่การมีชีวิตประจำวันกิจกรรมประจำวันไปจนถึงการวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละสัปดาห์จากสัปดาห์ต่อสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นเดือนจากปีเป็นปีจากปีเป็น3ปีเป็น10ปีเสถียรเวลาทำงานเรามีเป้าหมายว่าพบชาติแห่งทุกข์ต้องไม่ทุกข์ถ้าเราบอกว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เราก็ต้องไม่ทุกข์ในทุกวันในรายละเอียดในทุกนาทีทุกขณะจิตไปจนถึงเนี่ยค่ะทุกการกระทบนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าคนที่ไม่มีเป้าหมายลองมาเรียนรู้การตั้งเป้าหมายกับชีวิตที่เสถียรก่อนก็ได้นะคะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็โปรแกรมตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี่ต้องบอกเลยค่ะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นพีคของเสถียรธรรมสถานเลยถึงแม้ว่าทำงานทุกคนจะทำงานถวายคุณแม่กันอย่างคึกคักร่าเริงนะคะนั่นหมายความว่า spiritual trip มีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มาปฏิบัติอานาปานสติสมาธิภาวนาทิเบตโบซิงเกิลโบกายฟิตจิตเฟิร์มกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานหรือแม้แต่การนวดตัวเองหรือสีดัดตนมีในทุกๆสัปดาห์เข้าลงรายละเอียดแล้วนะคะแล้วก็วันพฤหัสที่10นี้ก่อนวันที่จะระลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยค่ะเราก็จะไปปลูกต้นไม้กันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็มีคนทอดผ้าป่าต้นไม้ให้คุณแม่มากมายเลยค่ะและอยากจะให้พวกเราไปช่วยกันนะคะตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็กำลังหยั่งรากลงดินมีน้ำแล้วมีฝนแล้วนะคะช่วยกันไปปลูกป่าคืนเป็นมรดกโลกด้วยกันนะคะคุณแม่อยากเชิญชวนจริงๆพอ13ก็เกิด
เปิดนิทรรศการเป็นเฟสติวัลใหญ่ของเสถียร13เป็นวันเปิดงานเราจะได้เห็นพระเศียรของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่คุณแม่ไปมาแล้วเมื่อคืนวานนี้นะคะก็จะได้ยกมาแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการเตรียมตัวที่จะรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในส่วนของพระเศียรนะคะในวันที่31ตุลาคมก็อยากบอกว่าทุกคนมาได้ค่ะส่วนกลุ่มที่ต้องการการฟังกันอย่างลึกซึ้ง Mindfulness Care นะคะมาได้วันที่25 26 27ตุลาค่ะมาชุดช่วยตัวเราเองแล้วเราจะได้ช่วยคนที่เรารักได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สมัครเลยจะสลับกับธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดอาทิตย์นี้เดือนนี้เดือนหน้าตุลาก็จะเป็น Mindfulness Care พฤศจิกาก็จะกลับไปที่ธรรมชาติบำบัดและตุลาธันวาก็จะกลับมาที่ Mindfulness Care ซึ่งอันนี้ก็เป็นการทำงานแบบเต็มที่ของเสถียรที่มีคนที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานที่แข็งแรงมากค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อท่านใดที่อยากจะใช้ช่วงสุดท้ายของการออกพรรษานี้นะคะก็คือจากวันนี้ไปถึงวันที่13ตุลามาปฏิบัติคุณแม่ก็ยินดีนะคะอันนี้ฟังด้วยนะคุณแม่ยินดีแล้วเราจะมีการบวชอีกครั้งนึงในวันเสาร์ที่12ตุลาคมถือเป็นการบวชที่ระลึกถึง3ปีแห่งการจากไปหรือการสวรรคตพระราชาในนิทานจำได้ไหมคะเพลงพระราชาในนิทานเป็นเพลงที่พวกเราทำขึ้นมีคนดูไป50ล้านวิวแล้วตอนนี้เราจะมีพระราชาในนิทานกลับมาอีกทีหนึ่งในช่วงวันที่13เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครประสงค์ที่จะมาบวชเพื่อตัวเองบวชเพื่อเปลี่ยนรหัสตัวเองบวชเพื่อยกพ่อแม่ของเราเนี่ยคะให้เป็นพ่อแม่ของโลกก็สมัครเข้ามาได้ตอนนี้มีคนสมัครมาประมาณสักเท่าไหร่แล้วจ๊ะ19คนแล้วค่ะที่จะบวชในวันที่12ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ยินดีมากเลยนะคะอยากได้สัก39ถ้าใครสมัครได้ตอนนี้ก็ยินดีเลยค่ะมีอะไรที่เป็นประเด็นต้องการความช่วยเหลือก็บอกมาได้เลยคุณแม่ยินดีนะคะสุดท้ายนี้ทุกคนพร้อมหรือยังคะที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานคุณแม่จะขออธิบายก็อธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอนะจ๊ะอธิษฐานแปลว่าตั้งใจมั่นเอาพนมมือขึ้นลูกให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนนะจ๊ะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะคุณแม่ให้เรามองไปที่มงกุฎของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่ที่มงกุฎของท่านเมื่อเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปูพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตพวกเราระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก่อนที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานเราจะขอขมาพระรัตนตรัย
พื่อให้จิตใจของเราเกรี้ยงเกราหมดจดการอธิษฐานจะได้ศักดิ์สิทธิ์ให้ตั้งใจว่าตามรัตนตยีปปมาเทนะทวารัตยีนกตังสัพพังอัปราทังขมะทเมพันเตให้เราหลับตาลงขอขมาพ่อแม่เราให้เรารู้สึกได้ว่าพ่อแม่คือพระโพธิสัตว์ของเราให้เราขอขมาต่อพ่อแม่ที่ให้ลมหายใจกับเราให้ชีวิตกับเราเพื่อการเกิดใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราขอขมาแล้วคุณแม่เห็นดอกบัวที่อยู่ในพระหัตถ์ข้างซ้ายสั่นเพื่อเตือนว่าจงใช้ปัญญาในการอธิษฐานจิตขอให้เราใช้ปัญญาในการตั้งสัจจะคือความซื่อสัตย์ที่จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จคุณแม่จะขอน้อมถวายดอกไม้7สี7ดอกนี้แทนพวกเราทุกคนที่เกิดมาในวันใดวันหนึ่งสีแดงแทนวันอาทิตย์สีเหลืองแทนวันจันทร์สีชมพูวันอังคารวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าและวันเสาร์สีม่วงแม่ต่ายทำขึ้น10ชุดวันนี้เพื่อให้พวกเราได้ถวายในวันกำเนิดพระอริยธาราท่านที่ดูอยู่ทางบ้านถวายดอกไม้พร้อมกับคุณแม่นะคะโดยเราจะเอ่ยพระนามโอมแปลว่าขอนอบน้อมตาเรคือชื่อของพระองค์ตาเรแปลว่านอบน้อมต่อแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราโอมตาเรตูตาเรแปลว่านอบน้อมต่อมหากรุณาคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งโอมตาเรตูตาเรตูเรแปลว่ามีกุศโลบายในการฉุดช่วยยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จโซฮาคือประเสริฐแล้วดีแล้วก็ขอเชิญธรรมชาติบำบัด spiritual trip และท่านที่กำลังดูรายการตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะใช้คุณธรรมของพระอริยธาราอาบรสหัวใจของเราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ให้ตั้งใจขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะ
คุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานพรให้พวกเราเข้มแข็งขจัดความกลัวลืมตาแม้โลกจะมืดขนาดไหนแสงสว่างแห่งปัญญาของเราจะเป็นเหมือนแสงสว่างที่ทำให้เราลอดพ้นจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเมื่อเราไม่มีอวิชชาครอบงำเราจะเห็นว่าการให้อภัยและการกรุณาอย่างลึกซึ้งก็เกิดขึ้นได้ไม่เกินความสามารถของเราเมื่อเราได้ให้อภัยตัวเราเองเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราจะเป็นดั่งใจหรือไม่เป็นดั่งใจเราก็ไม่เกลียดได้แสดงว่าเราเริ่มมีปัญญามีกรุณาและมีกุศโลบายในการที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหารจากการมารวมตัวกันณวันนี้ในวันที่ถือกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ไม่ใช่เป็นครั้งแรกของพวกเราและไม่ใช่เป็นครั้งแรกในการที่ทำรายการทุกกระจายใจกระจ่างที่มีผู้คนที่ตามดูเราและร่วมอธิษฐานกับเราคุณแม่ถือเป็นเกียรติและซาบซึ้งมากที่ได้รับใช้พวกเราทุกคนไม่ว่าท่านต้องการจะหลอมใจท่านมาหล่อเป็นหัวใจของผู้ฉุดช่วยกับพวกเราในนามของเสถียรธรรมสถานขอขอบพระคุณในวันที่31ตุลาคมส่งใจเข้ามาร่วมหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์หรือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นการทำงานในทศวรรษที่4ของเสถียรที่จะทำให้คนพึ่งได้มากและให้ได้มากกว่าที่เคยให้มาช่วยกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้โลกใบนี้ก็ขออนุโมทนาต่อการถวายดอกไม้7สี7ดอกแทนวันเกิดของท่านทุกคนขอบคุณทุกคนที่ทำให้พวกเราได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นปาฏิหาริย์แรกที่เราต้องให้กับตัวเราเองและเมื่อเราสงบเย็นได้การเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้กันทุกท่านนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ